6เดือนหลังจากการปักชำต้นดิสโก้ของเรานะคะจากต้นเล็กๆก็เติบโตมีหน่อรอบลำต้นแบบนี้แล้วค่ะจุดเด่นของดิสโก้แคละหรือว่าดิสโก้เบนิกกี้ไอนะคะก็คือนี่ค่ะเขาสามารถแตกหน่อได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆแบบนี้และหน่อเนี่ยออกมาเยอะมากๆค่ะเราสามารถเด็ดเขาไปชำเป็นต้นใหม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นกจะเด็ดให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเด็ดเลยนะคะนี่นะคะรูๆนิดนึงนะคะนกก็จะปักลงไปแบบนี้เลยค่ะวางลงไปเท่านี้เองค่ะโรยได้เลยค่ะหินก็ช่วยพยุงลำต้นแล้วก็ช่วยให้เวลาที่เรารดน้ำลงไปดินปลูกจะได้ไม่กระเด็นออกมาเลอะเทอะนะคะการรดน้ำนะคะเราจะรดทีละน้อยๆค่ะเท่านี้เองค่ะแต่รดบ่อยครั้งนะคะ 3-4 วันเราจะมารดน้ำแบบนี้ทีหนึ่งนะคะ6เดือนหลังจากการปักชำต้นดิสโก้ของเรานะคะจากต้นเล็กๆก็เติบโตมีหน่อรอบลำต้นแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้คือรากเดินดีแล้วนะคะก็เริ่มมีหน่อนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้นดิสโก้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ให้ดอกช้านะคะอาจจะต้องใช้เวลาจากนี้ประมาณปีถึง2ปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นแม่ที่เราเด็ดออกไปนะคะและนี่คือต้นแม่ของเขาค่ะก่อนที่เขาจะให้ดอกนะคะเขาจะมีเซฟเฟอริอมปุยๆแบบนี้นะคะดอกก็จะยื่นออกมาจากส่วนนี้ค่ะดอกบานได้ตอนกลางคืนมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นก็จะหอมเหมือนกับดอกไม้ความสวยแล้วก็ความน่าสนใจของสายพันธุ์นี้นะคะอยู่ที่หนามของแต่ละสายพันธุ์ย่อยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาสามารถติดเซฟขึ้นแบบนี้นะคะคนก็เลยชอบนิยมไปปลูกแล้วก็สะสมค่ะส่วนตัวนกเองไม่ค่อยได้ดูดอกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็จะชอบมองที่เป็นเซฟแบบนี้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสได้ดูดอกก็ชอบเพราะว่าดอกเขานี่มีกลิ่นหอมค่ะบานได้ตั้งแต่ราวๆนะคะ5 ทุ่มไปจนถึงช่วงประมาณตี2ตี3เลยค่ะการเลี้ยงการดูแลเบื้องต้นนะคะใช้ดินปลูกแขกตัดทั่วไปค่ะแดดนะคะแดดยาวๆตลอดทั้งวันภายใต้การกรองแสงค่ะรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่เลี้ยงไม่ยากเลยสำหรับสายพันธุ์ดิสโก้นะคะและตอนนี้วิชูรดาการ์เด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ